ารมณ์ที่เรากล่าวมีกายใจจิตกายใจจิตลมมันอยู่ตรงไหนใจและจิตมันอยู่ส่วนไหนมันตรงไหนอารมณ์คนเนี่ยอารมณ์อารมณ์อยู่ส่วนไหนก็ระหว่างใจกับจิตอยากรู้โอ้พร้อมเลยพร้อมไหมเนี่ยยังไม่ได้หวีผมเลยพร้อมได้ไหมอ่ะไปตามเกิดตามมีอะไรก็ว่าไปตามเรื่องตามราวสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เจอกันในบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติผ่าน Face Live เวลานี้เนาะรวมทั้งผ่าน YouTube Live แปลว่าทั้ง YouTube ก็สดๆซิงๆ YouTube ก็สดเฟซก็สดโอ้โหมีแต่คำว่าสดไม่เน่าไม่เปื่อยอย่างเงี้ยมันสดอยู่แล้วนี่นะเอาเราก็ตั้งความหวังไว้ว่าไม่น่าจะเกิน3ปีครับควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมาให้มนุษย์ใช้ในรูปแบบน่าจะเป็น 5G ครับ 4G นี่ก็ถึงลูกถึงคนขนาดนี้แล้วนะครับ 5G ผมว่ามันจะถึงเกินลูกเกินคนโอ้โหต่อไปในอนาคตเนี่ยเพียงแค่คิดถึงกันหมดด้วยภาพและเสียงเพียงแค่คิดถึงกันหมดทั้งภาพและเสียงดูสิครับมันจะขนาดไหนเพียงใดในรูปแบบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจำหน่อยครับคำสองคำพวกนี้ถ้าพูดถึงคำว่าวิทยาศาสตร์เฉยๆโดยยังไม่มีคำว่าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเครื่องกลเครื่องยนต์เราก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์แต่พอเวลามาเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์อยู่นะสาขาไฟฟ้าแม่เหล็กทีนี้มันจะก้าวข้ามไปยังไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังคำว่าเทคโนโลยีมันคืออะไรนะวิทยาศาสตร์ระดับเทคโนโลยีเทคโนโลยีง่ายๆครับผมอย่างถ้าหากว่าเดิมทีเดียวใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นวิทยุก็ AM FM ก็ในลักษณะคลื่นแบบเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมดาแต่พอเวลามาเป็นภาพเนี่ยมีทีวีเนาะนั่นนะครับเริ่มเข้าสู่คำว่าเทคโนโลยีแล้วแปลว่าที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์ให้เป็นเทคโนโลยีกลับขึ้นมานั้นมาถึงนาทีนี้มันเป็นคลื่นทีเดียวกันนะก็คลื่นความถี่ AM FM ที่เคยรู้จักกันมาโอ้ย40-60ปีแล้วเนาะตอนนั้นนะพอเวลามาถึง ช่วงหนึ่งทางนักคิดนักค้นนักปฏิบัติเราก็เรียกเขาว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ในระดับเทคโนโลยีเนี่ยก็มาจากพวกคลื่นที่มีความถี่สูงวัสดุอุปกรณ์ที่มาทำแม่เหล็กให้มีความเหนี่ยวนำและมีพลังเหนี่ยวนำมีมากมากมายรุนแรงมากภาษาที่เขาใช้กันณยุคสมัยเริ่มต้นเขาเรียกว่าคอนดักเตอร์
คอนดักเตอร์คอนดักเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่คนมายืนอยู่หน้าฟลอร์ดนตรีนะฮะไม่ใช่นะครับไม่รู้ไปอันนั้นมันคอนดักเตอร์แบบอันนั้นไม่ใช่ก็แล้วกันนะเอาอีกกระป๋องใบหนึ่งของไอ้คอนดักเตอร์ระดับนั้นไว้กระป๋องใบหนึ่งโอเคนะถ้าเป็นคอนดักเตอร์ในเรื่องราวของไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือพัฒนาขึ้นมาให้เป็นระดับต้นๆคือเรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์นะแบบเริ่มต้นแบบเจี๊ยบๆนะฮะตัวเนี้ยมันจะมาผลิตคือมันเป็นแม่เหล็กอ่ะเขามาทำแม่เหล็กแล้วเป็นแม่เหล็กที่มีพลังอำนาจของการเหนี่ยวนำนี่สูงมากเอาตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแม่เหล็กธรรมชาตินะครับเอาล่ะมีน้ำหนักสมมติว่า1กิโลกรัมก็แล้วกันโอเคนะมันมีการเหนี่ยวนำในระยะทางเท่าไหร่เอานะแม่เหล็กธรรมชาติมันมีการเหนี่ยวนำอ่อนมากโอเคมันอ่อนมากก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นแม่เหล็กประดิษฐ์ก็แปลว่ามนุษย์ทำแม่เหล็กขึ้นมาน้ำหนักเท่ากันแต่มีความสามารถในการเหนี่ยวนำเนี่ยแรงดึงกับแรงผลักก็แล้วกันนะแรงดูดกับแรงผลักเนี่ยมันรุนแรงและก็รวดเร็วในเมื่อมันรวดเร็วมันก็จะรุนแรงถ้ารุนแรงก็ต้องรวดเร็วทำไมมันต่างกันนักไฟฟ้า ฟังให้ดีนะฮะตัวนี้ผมกำลัง จะบอกให้รู้ว่าไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กโลกกับแม่เหล็กที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเล็กๆนิดเดียวฮะแต่มีการเหนี่ยวนำสูงมากรุนแรงมากนะเท่ากับหัวไม่ขีดเงี้ยที่บอกว่าเซมิคอนดักเตอร์เมื่อกี้นี้หรือว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์ที่พูดเมื่อกี้นะครับ ที่สามารถทำให้เป็นแม่เหล็กและมีเขาจะเรียกว่าอะไรสนามแม่เหล็กก็ได้นะสนามของเอาเป็นความสามารถที่มันผลักกับดูดด้วยความรวดเร็วแล้วก็รุนแรงก็ได้นะคือมันเร็วถึงรุนแรงมันรุนแรงมันถึงเร็วอย่างนี้ดีกว่าไอ้ครับแม่เหล็กมันทำงานเงี้ยครับตึบปับแข็งไหมพอนึกออกไหมครับยิ่งเข้าเร็วยิ่งออกเร็วนะแม่เหล็กเป็นอย่างนั้นงั้นไอตัววัสดุที่ทำแม่เหล็กตัวนี้มาจากคำว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์เพราะฉะนั้นการทำให้เกิดความถี่นะของคลื่นมีความถี่สูงมันก็จึงมีความสามารถในการส่งสัญญาณจากดาวเทียมลงมาพื้นโลกนะหรือสื่อสารทางด้านโทรทัศน์สีเสือมีความรวดเร็วทันใจมากๆเนี่ยนะฮะกรอบตรงนี้แหละฮะที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในเรื่องของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแม่เหล็กง่ายๆแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมารูปแบบพวกนี้แค่นะครับทีนี้ผมอยากจะบอกให้ฟังว่าแม้ว่าแม่เหล็กโลกก็เป็นไฟฟ้าสถิตมันจะอ่อนมากอ่อนเหลือเกินแต่แม่เหล็กประดิษฐ์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมามากมายเท่าไหร่ไม่รู้ละกี่แสนล้านตันไม่สนรวมแล้วนะฮะรวมการผลักดูดของแม่เหล็กที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเนี่ยรวมทั้งหมดก็แล้วกันอ่ะมันจะเอาแบบซูเปอร์คอนดักเตอร์มหาซูเปอร์คอนดักเตอร์ใส่เข้ามารวมได้ทั้งหมดเมื่อเทียบกับแม่เหล็กโลกนะไม่เกินจะได้ไม่เกิน 5% ของพลังของแม่เหล็กโลกนี่เป็นภาพรวม